สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบในช่องโบสบายนะคะวันนี้โบก็จะมาสาธิตวิธีการนวดให้ตัวเองเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเน้นไปที่เฉพาะส่วนของสลักเพชรหรือว่าบริเวณสะโพกนะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะคะก็จะเป็นมะนาวนะคะหาได้จากหลังบ้านหรือว่าในตู้เย็นนะคะก็ไปหากันมาแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ลูกเทนนิสนะคะคือจริงๆแล้วใช้ลูกเทนนิสจะดีกว่านะคะแต่ว่าของโบก็ไม่มีนะคะโบก็มีมะนาวอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ยืดกล้ามเนื้อกันก่อนสักนิดนึงนะคะก็เหยียดขาแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแตะปลายเท้าจะนอนลงอย่างนี้แล้วก็มะนาวนะคะไว้ตรงสะโพกเลยค่ะถ้าลูกเทนนิสมันก็จะใหญ่แล้วก็จะแข็งกว่านี้หน่อยนะคะก็จะได้ตรงจุดกว่านี้เอาวางตรงที่เราปวดนะคะคนที่ปวดสลักเพชรเนี่ยก็จะรู้อยู่นะคะว่าจุดไหนแล้วก็วางให้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็โน้มเอียงข้างไปให้มันโดนนะคะมันไม่โดนเราก็ขยับให้ตรงจุดนะคะแต่ใครที่ปวดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าจุดไหนสามารถวางได้เองเลยถ้าเป็นเทนนิสเราก็อาจจะไม่ต้องเอียงตัวมากแต่มะนาวมันลูกเล็กเราก็อาจจะเอียงให้มันตรงจุดนะคะพอเรานวดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมายืดนะคะเข้าซีนเราก็ยกขาอย่างนี้นะคะยกขางอเข่าไว้นะคะแล้วก็เอาขาอีกข้างหนึ่งพาดมาค่ะทำเป็นเลข4นะคะพาดมาก่อนแล้วเราก็จับนี่งอมาค่ะงอเข้ามาตรงๆเลยนะคะจับหัวเข่าโน้มลงมาที่หน้าอกเรานะคะโน้มลงมาตรงๆเลยแล้วก็นับค้างไว้นะคะนับ1 ถึง 10ก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยก็ทำซ้ำสักประมาณ10รอบก็ได้นะคะนับ1 ถึง 10เอาแค่ตึงเท่าที่เราไหวนะคะทำครบ10รอบแล้วนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศานะคะโดยการเอียงไปด้านนี้นะคะเอียงไปข้างๆดึงไปข้างๆนี้นะคะนับ1 ถึง 10เหมือนกันนะคะท่าต่อไปค่ะเราก็อยู่ท่าเดิมอย่างนี้แต่เราจะยกขานี้มาแล้วเราก็เอามือลงไปใต้หัวเข่านะคะแล้วก็ดึงมาเลยค่อยดึงค้างไว้10 วิตึงมากเลยนะคะแล้วก็ปล่อยพักไว้แล้วก็ดึงใหม่ค่ะรู้สึกตึงแถวนี้หมดเลยนะคะคือเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนั่งเหมือนนั่งพับเพียบนะคะนั่งอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็เหยียดขาด้านนี้นะคะออกไปด้านหลังเลยค่ะขานี้ก็จะอยู่อย่างนี้เหยียดออกไปให้สุดแล้วเราก็พยายามนี่ค่ะเหยียดแขนไปข้างหน้าค่ะ ค้างไว้นะคะสัก10 วิแล้วก็พักนะคะแล้วก็เหยียดไปใหม่ค่ะเปลี่ยนข้างนะคะนั่งพับเพียบก็เหยียดขาไปข้างหลังนะคะก็ตบก่อนครับเหยียดแขนไปค่ะค่อยๆทำนะคะช้าๆเนาะกลับมาค่ะก็ท่านี้นะคะเปิดสะโพกไม่ต้องเอาเข้ามาชิดมากนะคะก็ทำดูหันทางนี้ดีกว่าทางนี้แล้วก็โน้มตัวลงไปค่ะเลยอะค่ะก็เป็นท่ายืดเหยียดนะคะเราเหมือนเราออกกำลังกายนะคะบริหารทุกวันทีนี้เราก็เป็นท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเหมือนแบบว่าเราสำหรับคนที่ไม่ค่อยปวดมากแล้วนะคะเรายืดเหยียดจนกล้ามเนื้อเราเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงด้วยท่านี้กันสำหรับคนที่ไม่ปวดมากแล้วนะคะก็นอนตะแคงเลยค่ะแล้วก็งอเข่านิดนึงนะคะนอนตะแคงงอเข่าทั้ง2 ข้างเลยนะคะเป็นท่าที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะคะสลับเอสเราจะได้ไม่ค่อยปวดนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็คือยกค่อยๆทำช้าๆนะคะแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะคะเหยียดขาตรงไปเลยค่ะเหยียดขาตรงเสร็จยกขาขึ้นมาค่ะเป็นท่าบริหารท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสะโพกนะคะก็จริงๆยังมีท่าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับท่าที่จะช่วยคลายปวดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะลองไปฝึกทำตามพร้อมกับโบไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวโบต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญกดกระดิ่งมาให้โบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายก่อนนักเรียนครับบ๊ายบายก่อนขอบคุณนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ